ว่ากันว่าวันนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายต่อกองเชียร์กาสโกเรนเจอร์มากที่สุดอีกครั้งหนึ่งของพวกเขาเพราะในวันนี้กาสโกเรนเจอร์ต้องออกไปเยือนกาสโกเซลติกคู่อริตลอดกาลในเกมสกอตติชพรีเมียร์ลีกและที่สำคัญมันเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ในนามโอเฟิร์มดาร์บี้ซึ่งความดุเดือดของสองสโมสรที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตคู่นี้เป็นที่ล่ำลือกันมาอย่างช้านานเพียงแต่ในช่วงเวลาหลังมันลดดีกรีความดุเดือดลงไปก็เพราะในช่วงเวลาหลังเป็นช่วงเวลาตกต่ำของกาสโกเรนเจอร์และพวกเขาต้องจำใจทนเห็นภาพบาดตาบาดใจจากการคว้าแชมป์9สมัยติดของกาสโกเซลติกจนกระทั่งในซีซั่นนี้กาสโกเรนเจอร์ภายใต้การคุมทัพของสตีเว่นเจอราร์ดโค่นอำนาจของกาสโกเซลติกและสอยลงมาจากคานทองได้สำเร็จซึ่งในเวลานี้กาสโกเรนเจอร์สามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศสกอตแลนด์มาครองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตามธรรมเนียมเมื่อทีมที่เป็นแชมป์ไปเยือนสนามไหนสิ่งที่ทีมเจ้าบ้านต้องทำคือนักเตะจะตั้ง2แถวเพื่อต้อนรับทีมแชมป์ที่เดินออกมาพร้อมกับปรบมือให้แต่อย่างไรก็ตามจอห์นเคนเนดีกุนซือของกาสโกเซลติกยืนยันว่าให้หัวเด็ดตีนขาดยังไงเขาและลูกทีมก็ไม่มีทางยืนตั้งแถวเพื่อปรบมือให้กับกาสโกเรนเจอร์อย่างแน่นอนซึ่งเหตุผลทั้งหมดมันต้องย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วหรือในฤดูกาล2018โดยในเวลานั้นกาสโกเซลติกที่คว้าแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วต้องโคจรมาเยือนถิ่นไอบ็อกของกาสโกเรนเจอร์และในตอนนั้นบรรดาโค้ชและนักเตะทุกคนของกาสโกเรนเจอร์ก็ทำการในแบบที่เซลติกกำลังจะทำในคืนนี้คือการไม่ยืนตั้งแถวต้อนรับเพื่อให้เกียรติทีมแชมป์ดังนั้นในเวลานี้ทางกาสโกเซลติกคงคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องตอบโต้คืนบ้างแล้วโดยมันคงจะตรงกับคำที่คนเคยพูดไว้ว่าทีเองข้าไม่ว่าแต่ทีข้าเองอย่าโวยโดยในเวลาต่อมาตำนานของเซลติกอย่างคิดซัตตันหรืออดีตผู้จัดการทีมอย่างเบนแดนล็อดเจอร์ก็ได้ออกมาเรียกร้องให้เซลติกตั้งแถวเพื่อยืนต้อนรับเพื่อให้เกียรติแชมป์โดยทั้งคู่ให้เหตุผลประมาณว่าคุณไม่จำเป็นต้องชอบมันก็ได้แต่คุณควรให้เกียรติกับทุกคนแม้ว่าคนพวกนั้นจะไม่ให้เกียรติคุณก็ตามและในครั้งนี้มันคือการตั้งใจเอาคืนซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆโดยเกมในวันนี้แม้จะไม่มีผลอะไรแล้วแต่ด้วยศักดิ์ศรีที่คำขอและเจตนาอันแรงกล้าของเซลติกที่จะยัดเยียดความพ่ายแพ้นัดแรกในฤดูกาลนี้ให้กับเรนเจอร์เชื่อว่าทั้งสองทีมคงจะหวดกันแบบดุเดือดเลือดพ่านอย่างแน่นอนและเกมในวันนี้กาสโกเซลติกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาสโกเรนเจอร์ในเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ